สวัสดีครับทำกับข้าวให้เมียกินพบกันอีกแล้วนะครับวันนี้เราจะมาทำหมู3ชั้นผัดพริกแกงชะอมกันครับผัดยังไงให้ไม่มันไม่เลี่ยนหอมน่ากินไปดูวิธีทำกันเลยครับตั้งกระทะแล้วก็นำหมูใส่กระทะครับใส่เกลือไปนิดหน่อยนะครับเราจะลวนหมูก่อนนะครับแล้วก็เปิดแก๊สเบาๆนะครับให้เราใช้ไฟกลางค่อนไปอ่อนนะครับให้เราผัดลวนหมูไปเรื่อยๆนะครับจนมีน้ำมันหมูออกมานะครับพอเริ่มมีน้ำมันออกมาแบบนี้นะครับก็ใช้ได้แล้วครับก็เราปิดแก๊สเลยครับแล้วก็ตักหมูออกไปพักก่อนนะครับน้ำมันเนี่ยเราไม่เอานะครับน้ำมันที่เจียวออกมาจากหนังหมู3ชั้นเนี่ยมันจะสับสับนะครับมันไม่เหมือนกับน้ำมันที่เราเจียวเป็นกากหมูนะครับมันนี้ไม่อร่อยครับลวนหมูเสร็จแล้วเรามาผัดกันต่อเลยนะครับตั้งกระทะแล้วก็ใส่น้ำมันครับตามด้วยพริกแกงแล้วก็กะปิของเราครับผัดพริกแกงเสร็จให้หอมก่อนนะครับถ้าเป็นพริกแกงที่ใส่กะปิแล้วก็ไม่ต้องใส่กะปิเพิ่มนะครับอันนี้ผมเป็นพริกแกงที่ผมตำเองนะครับผมไม่ได้ใส่กะปิไว้นะครับพอเราผัดพริกแกงหอมดีแล้วก็ใส่หมูของเราที่เราลวนไว้เลยครับผัดให้เครื่องเข้ากันแป๊บหนึ่งนะครับก็เราหยอดน้ำลงไปครับเราเนี่ยมันสุกอยู่แล้วนะครับหยอดน้ำลงไปประมาณนี้ครับประมาณคลุกคลิกนะครับเติมซีอิ๊วขาวครับซอสหอยนางรมครับน้ำตาลทรายครับผงปรุงรสครับให้เราชิมรสให้ได้ตามต้องการนะครับตามด้วยพริกสดแล้วก็ใบมะกรูดครับนี้ผมจะใส่สตอด้วยนะครับเพราะว่าผมมีสตออยู่ถ้าเพื่อนไม่มีก็ไม่เป็นไรครับใส่แต่ชะอมก็ได้ครับชิมรสได้ที่แล้วก็ประมาณนี้ครับปิดแก๊สได้เลยครับ3ชั้นผัดชะอมครับผัดพริกแกงชะอมครับหอมน่ากินมากครับเดี๋ยวเราไปจัดเสิร์ฟกันครับหมู3ชั้นผัดพริกแกงชะอมเสร็จเรียบร้อยแล้วครับหอมน่าทานมากเลยครับสูตรนี้เพื่อนๆลองไปทำทานดูนะครับคลิปหน้าพบกันใหม่นะครับสวัสดีครับส่วนผสมก็จะมีหมู3ชั้นครับล้างแล้วก็หั่นเป็นชิ้นประมาณนี้ครับชะอมครับพริกแกงเผ็ดครับกะปิครับถ้าเพื่อนๆใช้เป็นพริกแกงที่ผสมกะปิแล้วก็ไม่ต้องใส่กะปิเพิ่มนะครับพริกสดซอยครับใบมะกรูดผงปรุงรสน้ำตาลทรายซอสหอยนางรมซีอิ๊วขาวครับ